ันนี้ลิชาจะได้เจอกับปราชญ์ท้องถิ่นนะลูกแล้วเขาจะสอนหนูว่าการเอาตัวรอดในทุ่งนาเนี่ยทำยังไงวิวไฟเดอร์ลุยทั่วทิศมิตรทั่วไทยครับวันนี้มิตรของผมคือเด็กหญิงลิชาดีใจมากเพราะหนูจะได้นอนเต็นท์เต็นท์อะไรเขาเรียกอะไรรู้หรือเปล่าฮะรถเต็นท์โอ้ยเขาเรียกว่ารถบ้านครับหรือว่ามอเตอร์โฮมเดี๋ยววันนี้ผมจะลากมอเตอร์โฮมคันนี้ไปด้วยเราจะเอามาติดกับรถของเราคันนี้นะครับแล้วเราก็จะลากไปพาลิชานะครับไปเที่ยวกัน3วัน3คืนใช่เพราะว่าใน EP นี้นะครับผมจะพาลิชานะครับไปสัมผัสวิถีชุมชนภาคกลางครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีลิชาเนี่ยนะครับจะได้ลงไปจับปูนาไปจับหนูนาเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเจ้าคนนี้เนี่ยจะกล้าลงไปลุยโคลนตามวิถีของชาวสุพรรณหรือเปล่านะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมนัดกับเขาเรียกว่าไกด์ท้องถิ่นเอาไว้นะเซอร์ไพรส์เดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะฮะว่าไกด์ท้องถิ่นของเราเป็นใครนะครับคนคนนี้นะครับเขาลุยไปทุกที่นะครับแล้วก็ไปตามหาเรื่องราวประหลาดๆฮะโจโฉโจโฉไม่ใช่โจโฉไม่มาหรอกเดี๋ยวไปดูกันว่าเรานัดกับใครไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อำเภอศรีประจันครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเวลาที่เราลากรถบ้านแบบนี้แล้วเราจะขึ้นทางด่วนที่จะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะครับเราควรจะไปช่องที่เป็นช่องของคล้ายๆกับรถใหญ่ครับรถบรรทุกรถพ่วงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจะไม่ได้จ่ายเงินเท่ากับเราจ่ายเท่ารถเก๋งรถกระบะแล้วนะครับเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีก1คันนะครับเพราะเราจ่ายเงินให้กับรถคันหลังของเราด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าปกติด่านเนี้ยจะจ่ายกันอยู่30บาทเราน่าจะโดน60นะครับปกติเท่าไหร่ครับมีรถพ่วง60ครับ60แม่เป็นไงทายถูกขอบคุณครับ60บาทครับเท่ากับว่าเวลาที่เราลากรถบ้านแบบนี้นะครับเราต้องจ่ายเงินให้กับรถบ้านของเราเท่ากับรถของเราด้วยเท่ากับเราขับรถมา2คันการลากก็ไม่ยากครับจริงๆเราก็ทำตามกฎจราจรทุกอย่างนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ยเราก็ทำความเร็วได้อาจจะไม่ได้เท่ารถยนต์ปกตินะครับเพราะว่าเรามีรถพ่วงของเรามาด้วยมันก็จะมีการจำกัดความเร็วอยู่ตามกฎหมายนะครับเราก็วิ่งตามกฎหมายไปนะครับค่อยๆไปครับผมข้อดีของการเอารถบ้านไปด้วยก็คือว่าคุณจะจอดนอนที่ไหนก็ได้นะครับมันก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยนะครับสำหรับเด็กๆอย่างนี้เหมาะครับเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับเดินทางมาราบลื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้นิสสันนาวาร่าโปร 4X คันนี้ที่มีพละกำลังเหลือเฟือครับเพราะว่ารถคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับ 2.3 ลิตรเทอร์โบคู่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแต่ให้แรงม้าถึง190แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดอัตราเร่งเนี่ยก็ดีนะครับขนาดเราลากรถบ้านมาแบบนี้เนี่ยนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับยังรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันหนึบมากไม่โครงเคลงวันนี้ลิชาจะได้เจอกับคนที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นนะลูกแล้วเขาจะสอนหนูว่าการเอาตัวรอดในทุ่งนาเนี่ยทำยังไงเรามาหาไกด์ของเราก่อนดีกว่าจะพามาเจอไกด์ของเราแล้วเนี่ยสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยลุงต้นมาใครพูดไปนะยายโอ้โหยายยายวิกยายวิกนี่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 จำได้ไหมคนนี้จำได้ไหมฮะอาภูมิอาภูมิที่การเราเจอกันที่ไหนจำได้ไหมครับอาภูมิเขาเป็นเพื่อนใครจำได้ไหมโจโฉเป็นเพื่อนโจโฉโอ้โหคุณกับโจโฉใครหล่อกันคะพูดดังๆไปเลยลุงต้น
คุณมาที่สุพรรณบุรีนี่คุณมาบ่อยแค่ไหนครับผมถึงกับบอกลูกสาวผมว่าผมจะพามาพบกับกูรูเป็นไกด์วิถีท้องถิ่นสุพรรณบุรีนี่เหมือนกับบ้านที่2ของผมแล้วครับผมโอ้โหมาบ่อยมากครับผมบ้านแรกอยู่ไหนบ้านแรกอยู่กทมครับบ้านที่2ก็สุพรรณบุรีเขามาบ่อยก็เลยมีทีมงานที่อยู่ที่นี่ถูกมั้ยคืออย่างคุณเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถูกป่ะถูกต้องครับคนอย่างกูจะไปรู้อะไรล่ะครับผมคุณก็มาเป็นไกด์ให้ผมแล้วกันพาผมไปเจอปราดชุมชนหน่อยได้เลยก็ต้องเรียกว่าเป็นเซียนของที่นี่นะครับโอเคไปเจอเซียนครัวหัวสุพรรณป่ะแล้วออกเดินทางกันดีกว่าไปลุยกันวันนี้เต็มที่คุณภูมิแล้วมันไปไกลไหมเนี่ยคุณนัดเพื่อนคุณไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ไกลแล้วครับผมไม่น่าจะเกิน4ชั่วโมงครับนิดเดียวเองครับผมสวัสดีครับน้ำเนิมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณรู้จักนะครับผมนี่ก็คือ3ครัวหัวสุพรรณนะครับผมครับอาจารย์บอมนะครับอาจารย์บอมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับอาจารย์บอมเป็นเอดนะครับผมส่วนอาจารย์นาฏเป็นโควิดนะครับผมแล้วก็อาร์ตเป็นโจรครับหนีดีกว่ายังไงวะเนี่ยก็เป็นทีมที่จะสามารถไล่ล่าหาวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะได้วันนี้คุณต้องการอะไรรีเควสเลยเหมือนเข้าเรากลุ่มแล้วเขาจัดให้เลยโอ้โหเชี่ยวชาญมากคืออย่างนี้จันลูกผมเด็กเมืองเนี่ยผมอยากให้เขาสัมผัสวิถีของชาวสุพรรณชาวนาจริงๆเนี่ยเขากินอะไรกันเขาจับปลาจับหนูนาลิชาเนี่ยเขาได้แต่ดูใน YouTube ครับแล้วเขาเนี่ยอยากเห็นของจริงหนูอยากเห็นของจริงไหมอยากเห็นอะไรบ้างปูที่มันตัวใหญ่ปูนาปูนาใช่ไหมคะพี่เลี้ยงเนี่ยบอกตลอดว่าปูนาอร่อยที่สุดไม่ใช่พี่ปุ๋ยบอกว่ากบมันอร่อยกบมีกบไหมพี่ครับพี่ปุ๋ยก็กินพี่ปุ๋ยก็กินคือพี่เลี้ยงเขาจะเป็นคนอีสานแล้วก็จะบอกว่ากบอร่อยมากแมงกุดจีแมงกินูนอะไรเต็มไปหมดเขาก็เลยแบบโอ้โหมีความฝังใจตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากมาดูว่าสัตว์ในทุ่งนาเนี่ยมันมีอะไรเอางี้ดีกว่าเอาไฮไลท์เลยผมเคยดูของคนหัวครัวมาครับมาที่เนี่ยมันต้องหนูนาสบายเล่นง่ายงั้นนิชาไปจับหนูนากันดีกว่าเอาไหมลูกเอาไหมไปแต่อย่างแรกต้องหาบูธที่นี่อ๋อสารพัดมันไม่เลอะไม่มีโคลนแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีโคลนลูกไม่มีโคลนใช่ไหมแห้งหน้านี้คือแห้งๆใช่ไหมครับแห้งครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวพวกคุณเข้ามาพักผ่อนในเถียงนาแล้วเดี๋ยวเราเวลคัมดริงก์ให้ก่อนสักหน่อยไหมได้ครับเย็นชื่นใจแล้วเดี๋ยวมาพันกันดูว่าจะหาหนูนาอะไรยังไงจะหาหนูนาจะจับปลาจะจับกบหรืออะไรก็แล้วแต่วางแผนกันแต่วันนี้ผมอยากขออนุญาตตั้งแคมป์นอนที่นี่เลยได้ไหมได้ครับได้ผมจะได้อยู่ที่นี่พี่เก่งเป็นเจ้าของไร่ครับขอบคุณครับพี่เก่งครับวันละแค่1,200นะครับไม่รวมข้าวเช้าได้ครับพี่เก่งสร้างห้องน้ำไว้เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโรงแรมขึ้นไซส์เลยครับครับผมครับขอบคุณครับหนูกินก่อนเลยลูกหวานมากเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมคือมะพร้าวแบบอย่างนี้จริงๆเลยอ่ะว้าวดีจริงดีจริงเนื้ออ่อนมากเป็นยังไงเราไม่เคยกินกันเลยแท้เลยลูกนะพ่อทำให้ลูกดูเมื่อกี้ดูเอาแต่ข้างบนเนี่ยลูกเอาฟันจอบอ่ะฟันเรามีฟันจอบอยู่บ้านเรามีลูกบ้านบนก็ได้ข้างบนข้างบนอ่ะบ้านเรามีฟันจอบไปงี้นี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้ฟันข้างหน้าเราโคตรบุลลี่ลูกเลยนี่ง่ายนะอร่อยอร่อยอร่อยโอ้เป็นไงครับลีลาสุดยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราเอาไปฝากคุณแม่แช่ตู้เย็นเย็นเย็นอร่อย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 เอางั้นเดี๋ยวเรามาแพลนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับคือจริงๆเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวคุณภูมิเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดคือว่าเราไปในพื้นที่ไหนแล้วเราได้กินวัตถุดิบที่มาจากที่นั่นจริงๆจากคนพื้นถิ่นเขาทำให้เรากินจริงๆครับผมวันนี้มีเมนูอะไรอยากจะนำเสนอจากวัตถุดิบในทุ่งนาบ้างครับเมนูนาครับผมเมนูหมูนาแต่ยังไม่บอกว่าจะทำเมนูอะไรให้กินอุ้มไว้ก่อนครับผมหนูนาปกติแล้วเขาอยู่ในทุ่งนาอย่างนี้เลยเหรอครับอยู่ตามข้าวเหลืองข้าวที่ว่าใกล้จะเกี่ยวใกล้จะสุกน้ำไม่มีน้ำน้อยก็อยู่ในข้าวบางทีก็ขุดรูตามหัวคะนาตัวใหญ่ไหมฮะ
ก็มีทุกไซส์ครับมันมีทั้งพุกโอ้น้ำหมูแล้วครับนั่นหมูป่าครับกำลังดูคิดอยู่จะจับยังไงวะตัวไหนนี่ชิบหายเลยโผล่มาก็ไม่รู้อะเจ๊ตัวเท่านี้แต่เนี้ยรวมหางครับรวมหางโอ้ยมันก็ใหญ่แล้วนะอันนี้ด้วยได้ไหมครับไม่รู้เวลาทันไหมแต่ว่าแนะนำว่าหนูนาด้วยแล้วก็อาจจะหวานแหหาปลาหน่อยเป็นไปได้ปูนาปูนาปูนามันปูนานี่เขาบอกว่าคือที่สุดแล้วของอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเอามาอังไฟหน่อยโรยเกลือแล้วก็จิ้มข้าวเหนียวนิดๆ นี่คือแบบ the best งั้นเราไปลุยกันเลยครับไม่เคยคิดจะจับหนูเลยไปหาปูนานะฮะเอ้ยหนูนาก่อนนะครับหาหนูนาก่อนแล้วก็ตามด้วยปูนาถ้ามีเวลาจับปลาสักนิดนึงเอ้าแยกกันไหมเดี๋ยวกูจับปูให้มึงไปจับหนูเอ้ยเราต้องไปดูว่ามันอยู่ยังไงก่อนเดี๋ยวหนูมึงจับปลาให้ลูกมึงจับเดี๋ยวกูไปจับปูให้เดี๋ยวผมยากนะมันหนีบเดี๋ยวผมกับนาดไปจับหนูในเมืองให้พี่นาดเนี่ยแน่นๆหนูแน่นๆจับแน่นๆนะนะเอาสักกี่ตัวดีเอาสัก4ตัวเอาไงฮะโอเคได้ไม้จับผีเสื้อมาแล้วผมเคยเห็นตอนเด็กๆลิชาหนูนาหนูนาฮะนี่จะจับหนูนาเนี่ยใช่คือตอนนี้ลิชาหนูไหวปะเนี่ยไหวลิชาไหวไหมคะไหวไหวมาดูตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ป่ะลิชาบอกสู้ตายคือตอนนี้เนี่ยนาแปลงนี้เรียกว่าสุกพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วรถเกี่ยวนะเขาจะเกี่ยววนหนูนาเนี่ยมันจะอยู่ในนาเยอะแยะมากมายเลยตัวที่อยู่ริมนอกเนี่ยมันจะกระโดดหลบเข้าไปในนาอื่นแต่ว่าตัวที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะมารวมตัวกันเกาะตัวอยู่ในแปลงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอหมายถึงว่าเขาเกี่ยวล้อมันไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ใช่มันก็จะเข้าไปอยู่ในกระจุกสุดท้ายเหรอเหมือนตีวงมันอย่าให้มันอยู่ตรงกลางอันเดียวใช่ใช่พี่แสดงว่าเราจะได้ไปจับมันตรงวงสุดท้ายใช่พอเขาวิ่งรอบสุดท้ายอ่ะเราเตรียมตัวดักสองข้างรถเลยมันจะกระโดดแว๊บๆออกมากระโดดมาปั๊บหน้าที่มึงกับลูกสาวเลยนะปุ๊บธรรมดาแล้วถ้าเป็นวิธีชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะใช้ไม้หรือใช้กระสอบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอาแบบจับเป็นๆเอามาดูก่อนดีกว่าย้ายบ้านนะไม่งั้นจะไม่มีข้าวกินนะยังไงนะไม่ได้นี่ได้ไหมลูกสมมุตินี่เป็นหนูลิชาหนูทำยังไงทำสิครับความลงไปอย่างนี้นะคะท่านนะคะข้อมันปุ๊บอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ลิชาดูอย่างนี้อย่างนี้ได้ละลองดูสิครับครับแรงๆเลยจับยาวๆจับปลายๆเดี๋ยวดูปลายๆอย่างนั้นแหละแรงๆกดให้ถึงพื้นเลยกดลงไปหนูมาแล้วครับเรียบร้อยโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมยังมันจะเร็วมากนะพี่ชอมีพลังหน่อยพร้อมไหมครับพร้อมนี่มีไฟนะไฟเฮ้ยโอเคไปไปดูนั่นไงฮะจันถึงว่าเรายืนตรงนี้เลยเหรอมันจะออกมาสองข้างพี่เราต้องวิ่งไปให้ทันต้องทันนะมันไวนะคุณโบเล่พร้อมไหมครับพร้อมคุณลิซ่าพร้อมไหมครับคุณต้นพร้อมไหมครับพร้อมทีมสุพรรณพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับสุดยอดผลประกอบดีครับได้มาผลประกอบการเราได้หนูนา1ตัวโอ้โหรองเท้าคู่ใหม่แม่เพิ่งซื้อให้เมื่อวานนี้บอกให้ใส่มาออกคลิปโอ้นี่ไงเรียบร้อยคลิปแรกก็เละเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซักเลยหลายคนจะกลัวการกินหนูนานะครับบอกว่าเฮ้ยมันสกปรกมันเหมือนกับหนูท่อเลยต้องให้อาจารย์บอมอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงเอ่ยหนูท่อนะครับผมหนูท่อมันจะเหมือนสุนัขที่เลี้ยงนะครับผมครับมันจะไม่มีขนแต่หนูนาเนี่ยคือขนเขาจะเงาจะแดงเหมือนไอ้เนี่ย
คือดูสะอาดกว่าหนังเขาจะขาวกว่าท้องจะขาวด้วยคืออย่างเงี้ยคือเขากินข้าวเปลือกเป็นอาหารเหรอครับครับผมก็กินหอยเชอร์รี่หอยขมตามที่เขาหาได้ครับผมอ๋อก็คือกินสัตว์ที่อยู่ในท้องนาครับผมจบภารกิจที่1จับหนูนาสำเร็จแล้วนิชาเก่งมากสุดยอดเลยภารกิจที่2ของการมาอยู่กับวิถีชาวสุพรรณคืออะไรครับอาจารย์ภูมิวันนี้เราจะมาท้าทายนะครับวิวไฟนเดอร์แข่งกับคนหัวครัวแล้วก็ทีม3ครัวของสุพรรณหน่อยเวียงแหครับโอ้มันเป็นสัตว์บ้านๆแต่ว่าในนี้มันเต็มไปด้วยปลาแบบปลาหมงปลาหมอที่ตัวเล็กๆหากินยากมากแต่เนื้อดีจริงๆคือเอางี้คุณภูมิอยากกินใช่ไหมครับถ้าอยากกินเดี๋ยววันนี้จัดให้หลานหน่อยอ้าวก็ทำยังไงครับอาจารย์บอมอาจารย์บอมเดี๋ยวสอนวิธีการโยนนะครับให้ยังไงแตกสวยอันนี้คล้องแขนนะครับผมครับคล้องข้อมือครับอย่าคล้องคอเดียวนะครับห้ามถามหลังนี้ครับอย่าคล้องคอโอ้คล้องคอจะตายครับผมครับเนี่ยผมจำแล้วฟับฟับฟับอันนี้เราฟับขึ้นมาให้ปล่อยง่ายให้มันฟึบไปง่ายนะเราดูไม่ให้มันไม่ให้เป็นเกลียวครับผมไม่ให้มันเป็นเกลียวคุณดูครั้งเดียวนะห้ามถามนะไม่ถามไม่ให้เป็นแบบนี้ครับผมไม่ให้มันห้ามเป็นเกลียวครับผมไม่แตกโอเคให้มันตรงครับผมหนึ่งสองโอ้ยนี่ไม่ง่ายนะเนี่ยเป็นศิลปะศิลปะมือดูมือดิมือดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บสามโอ้โหจบตั้งแต่ตรงสามแล้วโอ้โหเฮ้ยภูมิมึงเคยทำไหมเนี่ยภูมิโอ้โหทุกวันล้อสี่โอ้โหเกี่ยวขาไปอีกมีขาด้วยห้าโอ้ต้องยกเข่าด้วยยกเข่าอันนี้คือห้าไงนะจับโอ้โหงงแล้วชิบหายแล้วลืมดูห้าไม่เป็นไรโอ้ยเอาแล้วเอาอาจารย์โชว์ไปฟึ่มโอ้โหนั่นแหละว่างมากอ่ะนี่คือแตกสวยแตกสวยนี่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรพี่ต้นถูกของเราขอสัก3ตารางเมตรพอไปตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ลึกเป็นคันไปทางนี้นะขึ้นมาทางนี้1 2แดงแดงแดงเอ้ยติดต้นไม้ได้ต้นไม้เว้ยเฮ้ยกว้างอยู่กระจอกมากติดต้นไม้ด้วยกูเนี่ยนะอยากให้มึงได้กินดอกแคร์เย็นนี้ไม่ว่าขึ้นเหอะไม่น่าจะได้ยี่อะไรหรอกนี่ดีกว่าพี่มึงคิดว่ากูจะได้สักตัวไหมไม่ได้ฮะถ้าเกิดมึงไม่ได้อะไรเลยแค่กูยกอะไรยกเดี๋ยวยกให้หมดเลยก็สองช็อตไงสองฝาถ้าเกิดว่ามึงได้กูสองฝาได้หมดสองฝาสบายๆเบนซินนะที่พูดอ่ะโอ้ยถ่ายดิครับถ่ายดิครับเนี่ยคุณดีเจภูมิถ่ายดิครับนี่ผู้ใหญ่มากครับคุณภูมิผมเนี่ยเกิดมาเป็นแบบชาวประมงอะครับคุณภูมิครับเมื่อกี้ดึงขึ้นมามือยังสั่นๆเลยนิชาวันนี้เราจะกินปลาทับทิมย่างเกลือลูกเหมือนที่จันทบุรีเย้มาดูอ่ะมาดูก่อนเดี๋ยวกองเรา1 2 3ประมาณ8คนเดี๋ยวเอาให้8ตัวโอ้โห8ตัวคุณดูถูกหัวหน้าเผ่าทำไดโนเสาร์มากเกินไปนิชาว่าอาภูมิจะได้กี่ตัวลูกแค่1ตัวเหรอคะโอ้หลานยังดูถูกเลยเอาให้สุดเอวนี่ๆๆไปตรงนี้ตัวใหญ่ตรงนี้ว้าโหเฮ้ยทรงคุณสวยนะเฮ้ยดึงว่ะดึงว่ะแต่เมื่อกี้ของตอนผมดึงมาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะเป็นแซลมอนมากุโรมากุโรขึ้นมานี่ร้องเจี๊ยกเฮ้ย1แล้วไหนมีไหมไม่มีครับผม1ตัวเล็กๆหนูทายถูกลิชาทายถูกเด็กเล่าเหอะแม่ยอมวันนี้ผมทำปลาให้ดีเจภูมิกินนะครับผม1ตัวนะครับโอ้โหนี่ครับเมนูของเรา yeah. ปลา
ที่คุณภูริจับได้ใหญ่กว่าคนหัวครัวก็วันนี้อยากจะให้พื้นที่เสือเพื่อนครับเพราะว่าเรียกว่ารายการมันปังมานานแล้วโอเคโอเคแต่ตัวนี้นี่คือผลงานของหลานสาวนะจะไม่ผิดโอ้ริชาทำแบบกรรมวิธีอะไรครับทำเป็นหนูอบปี๊บคือเขากินกันตรงไหนฮะกินตรงหนังนี่แหละครับหรือว่าอะไรถ้าส่วนที่กรอบก็คือหนังเลยครับคุณลองกินดูเหมือนหมูหันเลยนี่หนูหันริชาชิมไหมลูกอยากชิมไหมโอ้นี่เราลองโอ้ยนี่นี่นี่ของดีของดีโอ้ยอย่างกับขาไก่หนังดูอ่ะเนี่ยตรงนี้ครับเป็นไงหนังก็ตรงเนี้ยที่กรอบอร่อยไหมริชาไปทำหน้าเหมือนว่ามันขมแล้วขมมันไหม้มันไหม้อันเนื้อไม่มันครับผมตรงนี้ได้เนื้อดูสิว่าเนื้ออร่อยอร่อยไหมอร่อยมันช้ำๆนะเดี๋ยวดิกินเนื้อกินเนื้อโหพ่อกินก่อนแล้วพ่อไม่เอาลูกแล้วอร่อยอร่อยหนังเอาหนังกรอบๆนะพี่ติ๊ต้นเคี้ยวร้อนร้อนมันออกมาจากเตาอบเลยเอาหนังกรอบๆนะแม่เหมือนหมูหันไหมเพื่อนมันจะไม่แห้งมันไก่มันจะมีความช้ำๆโอ้นี่ชอบอร่อยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเด็กไม่โกหกนะเนี่ยอร่อยจริงเนี่ยเฮ้ยมันครั้งแรกที่กินแล้วผมรู้สึกว่ารสชาติของมันเนี่ยพูดไม่ถูกนะแต่เหมือนไก่คือมันแค่ไก่แต่ว่ามันช้ำกว่าไก่เยอะมากมันกว่าไก่เยอะมากรับประกันเลยอร่อยกว่าไก่แน่นอนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อได้ชิมหนูนาแล้วชิมปลาที่จับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องออกไปหาปูนาดีกว่าหาให้หนูได้จับปูนาเองเลยว่าจับยังไงเอาไหมเอาป่ะถ้ามันบีบหนูอ้าวเดี๋ยวจะสอนวิธีการจับให้เดี๋ยวสอนวิธีการจับให้ถูกต้องให้อ้ามจับหลังใช่เอามือจับหลังเหมือนที่จ๋าสอนหนูใช่ใช่ใจเย็นๆๆเริ่มง่วงแล้วเนี่ยเริ่มง่วงใช่ไปๆๆให้ริชาหากับข้าวให้กินหน่อยครับเออหิวแล้วเนี่ยปูเห็นแล้วเฮ้ยนี่ปูจับให้ยาวหน่อยจับให้ยาวนี่จับถอยหลังมาถอยหลังนี่จะลงมาหิวแล้วหิวแล้วไปแล้วไปแล้วหายเห็นไหมหายแล้วแล้วแล้วได้เลยโหตัวเดียวไม่พอกินหรอกริชาต้องเอามาให้อาอีกสักเนี่ยหนึ่งตัวหกเจ็ดตัวค่ะนิดนึงตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ใช่ไหมล่ะที่เราปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้เต็มเลยมีได้อีกแล้วไปทำไมเป่งไปแล้วคุณไปถือไปเลยถือเองถือเองมีแล้วมีแล้วแล้วตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ตายนะเอาเรียบร้อยได้ไหมได้ไหมดูสิมึงตัว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 ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไป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 เร็วโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอันนี้ตัวใหญ่มากแล้วตัวนี้เอามาดูดีกว่าโอ้ใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จัดใหญ่จัดตัวเล็กไปตัวเล็กไปเลยนี่ตัวใหญ่มากนี่ต้องกดกระดองกดกระดองมันอย่างนี้กระดองนี้แล้วจับขาหลังเขามีหอยด้วยลูกหยิบหอยมาดูสิหอยอะไรครับเนี่ยหอยเชอรี่มั้ยเชอรี่ครับหอยเชอรี่มันหอยจุ๊บป่ะลูกหนูเคยกินหนูเคยกินเหรอลูกสนุกไหมวันนี้เอ้ยโอ้โหสนุกไหมเนี่ยสนุกมากโอ้โหกิจกรรมก่อนนอนได้จับปูจับหอยลูกว่าตัวผู้กับตัวเมียมันต่างกันยังไงหนูมันต่างเพราะตรงนี้มันแหลมแล้วตรงนี้มันไม่แหลมแล้วตรงนี้มันเป็นแบบกลมๆใช่ไหมลูกเก่งมากใช่ไหมหนูได้เรียนรู้แล้ววันนี้ว่าปูตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยมันต่างกันอันนี้ตัวเมียนะครับเห็นไหมท้องเป็นกลมๆส่วนอันนี้จะท้องเป็นแหลมๆมันก็จะไม่เหมือนกันโอ้โหมันมากริชาสนุกไหมลูกสนุกมากเลยนี่หนูได้ปูกี่ตัวเนี่ยระวังมันหนีบมือนะเดี๋ยวก็ร้องโอยเข้าให้หรอกรู้หรือยังว่าปูมันแตกต่างกันยังไงตัวเมียกับตัวผู้อะกระดองมันไม่เหมือนกันใช่ไหมข้างใต้มันเหมือนกันใช่ไหม
แล้วต้องมาหาตอนกลางคืนเหรอครับถึงจะเจอเยอะคือกลางคืนมันหาง่ายกว่าตอนกลางวันมากครับคือเขาจะลอยเราสามารถเอาสวิงช้อนตักได้เลยแต่ถ้ากลางวันเราเจอน่ะเราก็เดินไกลแต่เนี่ยกลางคืนเราเดินมาแค่นี้เองเราได้เป็น10-20ตัวเหมือนเขาลอยขึ้นมาให้เราเห็นครับผมเขาจะขึ้นมากินพวกยอดหญ้ากินไอ้เนี่ยตอนกลางคืนครับผมอ๋อโอเคแสดงว่ากลางวันเนี่ยเขาก็มุดอยู่ข้างล่างซ่อนตัวอยู่นั่นแหละครับผมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคแล้วเอาไปทำอะไรกินครับถ้าตัวใหญ่ง่ายๆก็ย่างย่างครับผมคือย่างกินก็จะมีเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อจะไม่ค่อยมีเป็นมันไหมเป็นมันครับผมอ๋อเป็นมันปูก็คือเหมือนเรากินอ่องปูภาคเหนือแหละที่มันจะมีมันอยู่ข้างในใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปลองดูถ้าเผื่อแล้วทำเป็นเมนูได้ก็เดี๋ยวจะลองทำดูแต่ว่าวันนี้ลิชาคงต้องไปนอนแล้วดึกมากขอบคุณท่านบอมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับก้อนจับใส่ไว้ในก้อนแดงปล่อยลงไปเลยลูกปล่อยลงไปเลยเออนั่นแหละนี่เป็นอาหารล่อกุ้งนี่คือจะให้น้องเขาแบบนั่งหย่อนลงไปครับผมแล้วทุกกลไกที่ว่ามันทำไมมันถึงได้ติดกลับอ่ะมันเข้าไปแล้วมันติดยังไงอ่ะเออกุ้งอ่ะเวลาเข้าไปนะครับผมเข้าไปแล้วใช่แต่ถ้าเรายกพ้นน้ำมาดูแล้วเราเห็นกุ้งเราไม่เอากุ้งออกใช่ไหมครับเราเอาไปดักไว้อีกกุ้งที่อยู่ข้างในจะออกหมดเลยเอ๋อเหรอเหมือนเขาเห็นทางออกอ่ะอ๋ออย่าไปคือห้ามชี้ทางให้เขาครับผมเอาขึ้นเอาขึ้นเลยทีเดียวครับผมชี้คงจะลอดไม่ได้เราเอาให้เขาเราหย่อนดูดีกว่าปะแต่มันจะหย่อนลงไปได้ไงนี่ไงก็หนูถือไม้เนี่ยลงไปสิลูกปะใช่วางหย่อนลงไปตรงนั้นแหละของที่นี่หย่อนแค่นี้เลยใช่ไหมครับผมนี่ก็ได้แล้วครับโอ้แค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูครับผมภารกิจตอนเช้านะครับของเราที่สุพรรณนี่นะครับเราต้องมาดูว่าสิ่งที่ลิชาวางดักเอาไว้เนี่ยได้หรือเปล่าอาจารย์บอมครับมันจะเป็นกุ้งอะไรครับกุ้งฝอยครับกุ้งตัวเล็กกุ้งตัวเล็กเนี่ยเหรอฮะเราจะไปทำอะไรกินฮะปกติชาวบ้านเขากินอย่างกินอะไรก็เหมือนทอดมันปลากายอ๋อเหมือนเป็นแพกุ้งแพงั้นใช่ไหมคือเขาเรียกกุ้งเต้นประเภทนั้นไหมกุ้งเต้นจะเป็นสดแต่ว่ากุ้งประเภทเดียวกันถูกต้องผมอ๋อโอเคลิชาไปลูกไปลุ้นกับอาจารย์บอมไปมันมีแต่วิญญาณมันปาโถเงียบกริบเงียบกริบปาโถแสดงว่าที่นี่ไม่มีกุ้งเหรอครับอาจารย์มีน้อยตัวครับผมอ๋อมีก็มีน้อยตัวได้ตัวไหมพวกปลาล์มนั่นแต่มีผมดักไว้ตรงนู้นอีกอันไปดูวิญญาณเหมือนเดิมมีแต่วิญญาณกุ้งเหมือนเดิมล้มเหลวแถวนี้ไม่มีกุ้งครับผมบึงแถวนี้ไม่มีกุ้งไม่เป็นไรก็ถือว่าภารกิจของเราสำเร็จแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเราได้ไปจับปูมาแล้วครับผมเดี๋ยวเช้านี้อาจารย์จะทำเมนูอาหารเช้าให้ครับสไตล์คนบ้า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 นเลยครับผมเป็นอะไรฮะข้าวจี่กับไอ้กินกับจี่ปูจี่ปูกับข้าวจี่ไปดูกันว่าเมนูนี้เป็นยังไงตอนเช้าน ี่คือตัวอะไรครับกบกบเอาไหนอาจารย์บอกเอามาดูสิฮะว่าเราจับกันมันวิธีการจับของมันยังไงฮะใช่เนี่ยดูนี่โอ้โหเต็มเลยอันนี้ไม่ได้ใช้กรงดักหนูไปดักกบนะครับแต่ไปจับมาแล้วก็มาใส่ไว้ครับผมอ๋อแต่วิธีดักมันคืออย่างนี้เหรอฮะครับผมมันจะยังไงครับหลักการมันคืออะไรครับหลักการก็เวลาสมมติว่าตรงนี้คือน้ำครับอันนี้คือตะลิ่งชายตะลิ่งใช่ไหมแล้วก็วางลงไปแบบเนี้ยให้หลังปลาหมอโผล่ขึ้นมาจากน้ำหน่อยนึงแล้วเวลามันดิ้นจะได้เกิดเสียงเพื่อจะเรียกมันมาครับผมโอ้ตัวเบลอเลยนี่โอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะลิชาจะกินลิชาเราอยากจับไหมลูกมันจับได้ไหมฮะจับมันกัดไหมไม่กัดครับลิชาจะจับตัวไหนจับตัวไหนลูกจับตัวเล็กจับตัวเล็กกับตัวใหญ่จับตัวเล็กตัวใหญ่จับตัวใหญ่เป็นตัวเล็กเหรอแล้วลุงต้นจะจับตัวไหนรู้จับตัวเล็กนี่
ลิชาจับตัวเล็กขนาดไหนคุณจับตัวเล็กกว่าลิชาจับตัวใหญ่ไปเลยลูกลิชาจับตัวใหญ่เลยลูกตัวใหญ่เลยลิชาตัวเราจับทุกคนนะลุงภูมิด้วยทุกคนมาไม่คิดเลยไม่คิดเลยนี่ลูกใครวะเนี่ยนี่ลูกกูแน่ๆเจอกล้องเลยเจอกล้องเลยลูกเอาลูกตัวใหญ่ถ่ายกล้องประเทศเลยแม่เลยเนี่ยเอาตัวใหญ่มาเลยมาคิดเลยวะไม่กลัวหรอตัวใหญ่มามันนิ่มอ่ะผมปล่อยนะปล่อยเลยผมปล่อยเหรอไม่พี่จิกไปดิแล้วจับไปดิไม่จิกแม่ก็หลุดดิแล้วตัวเองจิกอย่างนี้เออไม่ใช่จับส่งอย่างนี้ดิวะนี่ชางจับหมับเลยโอ้ลุงต้นเนี่ยนี่ไงแรงอีกแรงอีกครับแรงแม่งพองดิไม่พองมึงวางงานกูแล้วส่งกระชังมันดิปล่อยมันเออประมาณหนึ่งอย่างตั้มเห็นไหมไอตัวที่มันดิ้นมันดิ้นไอตัวที่มันไม่ดิ้นมันไม่ดิ้นมือเราได้กินกันไปแล้วลิชาก็กินไปแล้วนี่เขาเรียกอะไรนะครับภาษาของที่นี่ภาษาอีสานของเรียกข้าวจี่เหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อก็คือเอาข้าวนี่แหละไปข้าวเหนียวนะครับผมแล้วไปทาไข่แล้วไปปิ้งตอนเช้าอันนี้เป็นอาหารเช้าแต่อันนี้ไม่เคยกินปูนาย่างปูนาย่างเขาเรียกว่าปูจี่ปูจี่ปูจี่กับข้าวจี่ลิชาอร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยปูใช่ไหมนี่เป็นผลงานของลิชาหมดเลยนะครับที่เราจับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไปจับมาไงก็เลยได้แต่ว่าไม่ได้กินกุ้งไม่เป็นไรถือว่าสำเร็จแล้วมีทั้งจับปลาได้นะมีทั้งจับปูได้นะแล้วก็โอ้โหเมนูพิเศษเมื่อวานนี้หนูนาเปลี่ยนไมล์เซ็ตผมไปเลยกับหนูนาอร่อยจริงแล้วไม่คิดว่ามันมันเยอะขนาดนั้นใช่ไม่แปลกใจว่าทำไมแพงเพราะว่ามันอร่อยจริงๆแต่ว่าที่บอกถ้าเรายังยึดติดรูปลักษณ์อยู่บางทีมันอาจจะต้องขอความเคยชินนานๆหน่อยใช่คือเห็นจากภูมิกินเนี่ยรู้แล้วว่าภูมิเนี่ยเคยชินแล้วแต่ไอเรายังมีพอกินพอจะเข้าปากรู้สึกแบบเฮ้ยพอแล้วล่ะเราเห็นมันวิ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมันเรายังยึดติดกับที่อยู่ในเมืองด้วยหนูเมืองแต่ถ้าเราอยู่งี้หมายถึงว่าในตัวชีวิตของเขาที่ใช้กันอย่างเงี้ยวิถีชีวิตเขาเนี่ยดีมากได้กินของอร่อยทั้งนั้นมีคุณภาพสดไม่มีสารเคมีเจือปน อันนี้ก็อาจจะคุกปุ๋ยมาแล้วใช่ไหมไม่รู้ครับอันนี้ก็ประมาณไคโตซานจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนาที่มีปุ๋ยเคมีครับจะไม่มีปูจะไม่มีปูให้เราท้อนง่ายๆแบบนี้ครับดูง่ายๆดูง่ายเพราะว่าน้ำต้องดีน้ำต้องสะอาดไม่มีเคมีสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีสารตกค้างครับไม่มีสารเคมีอย่างนี้ก็จะไม่อยู่เลยวันๆพวกคุณนี่หาของกินก็คือออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ได้ของกินทุกมื้อทุกมื้อใช่ไหมเพราะว่าอย่างเมื่อวานเห็นเหวี่ยงแหได้ปลาลงไปนี่ได้ปูได้กบได้อะไรวันๆทำบาปเยอะข้าแม่งอย่างเดียวแต่ดีนะผมชอบชีวิตพวกคุณนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเรามันแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วพวกคุณมีตรงนั้นที่เราไม่มีครับทริปเนี้ยใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยผมดีใจมากๆเลยขอบคุณภูมินะครับผมที่ให้ผมได้มาสัมผัสวิถีตรงนี้แล้วอยากให้ลูกเนี่ยเขามาสัมผัสวิถีตรงนี้มานานแล้วเพราะเขาได้ยินจากพี่เลี้ยงที่บอกว่าในนามันมีปูนานะนะมันมีหนูนานะแล้วเขาจับกันยังไงอะไรเงี้ยลิชาเนี่ยได้ประสบการณ์นี้เต็มๆเลยใน EP นี้สุดยอดมากๆเลยก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทั้ง3ด้วยฝากเพจกันสักนิดนึงถ้าเผื่อใครอยากจะมาติดต่อเพจอะไรครับฝากติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบวิถีชาวบ้านแบบนี้นะครับไปดูทางช่องพี่ภูริได้เลยนะครับแล้วของเจ้าตัวเองอ่ะฝากติดตามทางช่องสามครัวโคสุพรรณด้วยนะครับแล้วของภูมิอ่ะของภูมิอ่ะแล้วช่องคนหัวครัวด้วยนะครับEP นี้เราจะจบกันที่ตรงนี้นะครับสำหรับวิวไฟเดอร์ลุยทุทิศมิทั่วไทยครับแต่พรุ่งนี้ในวันอาทิตย์ครับผมจะพาดีเจภูมิเนี่ยไปพิชิตหลังคาเมืองสุพรรณโอ้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือเขาเทวดาสูงสุดใช่ไหมฮะของสุพรรณสูงสุดคุณภูมิคุณจะได้ชื่อ
ชื่อเหมือนอะไรอุบัติเหตุเราจะไปตามหาเรื่องราวนั้นด้วยเราจะว่ามันมีเรื่องราวลึกลับอะไรที่น่าสนใจตรงนั้นแล้วเราจะโดนดีไหมเวลาเราเจออะไรหรือจะขออะไรเราต้องบอกว่าอะไรก่อนสาธุโมอย่างนั้นจบเลยเว้ยโอเคครับงั้นติดตามกันได้ใน EP ต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ 11:40 น.นะครับสนุกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยใหม่นิสสันนาวาร่ากล้าเพื่อคนแกร่ง